ู้นู่นนี่เขานั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งอาบแดดกันอยู่บนหลังคาบ้านอ่ะบอกแล้วที่นี่มีทุกอย่างข้าวหลามก็มีโนมาสโนแอนตี้ไม่มีแมสห้ามเข้าสวัสดีตอนเย็นในลอสแอนเจลิสนะคะก็หลังจากที่มอสอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายมาประมาณโอ้โหล่าสุดนี่ไปวิ่งที่ซิวเวอร์เลกนะคะประมาณ3สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็อยู่แต่ในห้องแล้วก็มีความรู้สึกว่าคืออยากออกกำลังกายบ้างนะตอนเย็นเนี่ยก็เลยแบบว่ามาวิ่งแถวบ้านนะคะซึ่งก็ไม่ไกลจากบ้านยืนจากตรงนี้เห็นไหมเห็นหอดูดาวข้างหลังด้วยถือว่าเป็นแบบว่าไฮไลท์ของลอสแอนเจลิสเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเนี่ยก็ต้องขึ้นไปตรงนั้นแต่ว่าวันนี้เราคงไม่วิ่งไปถึงตรงนั้นหรอกก็ตอนเย็นนะคะเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขาก็มาวิ่งออกกำลังกายแล้วก็เอาหมามาจูงกันเขาวิ่งพอเขาใกล้เราเขาก็แบบทิ้งโค้งห่างเราเลยนะคะวันนั้นฮอตำรวจวันนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ข่าวนะคะน่าจะมาถ่ายข่าวคนที่เขาออกมาออกกำลังกายกันหรือเปล่าก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ยังคงติดตามสถานการณ์ในอเมริกากับมอสนะคะแล้วก็เมื่อวันพุธที่15เมษายนที่ผ่านมารับเงินเยียวยาจากรัฐบาลกันแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ารัฐบาลเห็นเขาบอกว่าจ่ายให้ไปแล้ว80ล้านคนสูงสุดก็ 1,200 เหรียญนะคะก็เยอะอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดใครมีเด็กอยู่ในครอบครัวอายุต่ำกว่า16ปีเขาก็จ่ายเพิ่ม500เหรียญนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ลองคูณ30บาทดูนะคะคนที่จะได้เนี่ยก็คือจะต้องเป็นพลเมืองในสหรัฐนะคะแล้วก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลก็แฟร์ดีนะคะจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลรัฐบาลก็ช่วยเหลือเราอีกทีนึงเฮ้ยดูสิใครมองเราเฮ้ยน้องหนีอ่ะกระลอกที่สวนรถไฟอ่ะมอสเคยแบบไปเรียกอย่างเงี้ยเขาวิ่งมาหานะแปลว่าที่เนี่ยเขาแบบว่าไม่มีใครให้อาหารเฮ้ยดูนู่นนี่เขานั่งอ่านหนังสือแล้วก็นั่งอาบแดดกันอยู่บนหลังคาบ้านอ่ะ hey. คือเป็นยังไงต้องปรับตัวนะใครปรับตัวได้คนนั้นก็จะมีความสุขว่านะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะไม่รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่ก็คนอเมริกันนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายมากๆนะคะตอนนี้จิมก็ยังปิดอยู่นะคะก็หลายคนเนี่ยค่ะก็ออกมานั่งสูดอากาศข้างนอกบางคนก็เอากีตาร์มาเล่นแต่เขาก็จะแบบว่าเห็นไหมคะว่าห่างกันนะคะโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะพยายามห่างกันแล้วก็หาผ้ามาปิดปากปิดจมูกทางมอสเนี่ยปกติไปจิมอ่ะเกือบทุกวันตอนนี้ก็3อาทิตย์เพิ่งได้แบบว่ามาเดินสูดอากาศแบบนี้แล้วก็จากที่ไม่เคยทำอาหารตอนนี้ก็ต้องมาฝึกทำอาหารมองว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สามารถปรับตัวให้เร็วใช้ชีวิตร่วมกับมันให้ได้เราก็จะได้ไม่ต้องเครียดมากแล้วก็จะมีความสุขอะค่ะโอ้โหวิ่งขึ้นเนินสาหัสสากรรจ์เห็นไหมตรงนั้นนะคะเป็นดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะเห็นไหมยืนมุมเนี้ยเห็นเลยอะวิวอะตึกสูงๆตรงนั้นอะสวยมากเลยอะเพราะว่ามันเป็นแบบภูเขาทางที่เราวิ่งขึ้นเนินมาเนี่ยโหขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยได้ไหมสักแชะถ่ายรูปให้หน่อยเนี่ยบ้านชั้นเดียวหมดเลยที่เขาเป็นบ้านชั้นเดียวนะเพราะว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยก็คือมันจะอยู่ทางตะวันตกของอเมริกาใช่ไหมคะเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในเส้นของวงแหวนแห่งไฟนะจะเกิดแผ่นดินไหวบ่อยและส่วนใหญ่อ่ะจะ
ไม่ได้สร้างด้วยปูนนะส่วนใหญ่จะเป็นไม้อัดแล้วก็ทาสีเอานะอยากจะบอกว่าลอสแอนเจลิสเนี่ยมันเกิดแผ่นดินไหวบ่อยมากนะคะครั้งล่าสุดนะคะเมื่อเดือนกรกฎาคมเมื่อปี2019นี่เองนะคะตอนนั้นแผ่นดินไหวเขาบอกว่ารุนแรงเรียกว่าในรอบ20ปีเลยนะคะก็ประมาณ7ลิกเตอร์ไม่แปลกใจเลยนะคะว่าเวลาเกิดโรคระบาดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยฝรั่งเขาจะมีแบบถุงยังชีพหรือว่าอะไรเตรียมพร้อมไว้เกือบทุกบ้านนะคะเพราะว่าเขาเกิดภัยพิบัติบ่อยมากเฮ้ยสวยอ่ะหมายถึงคนแสดงนะไม่ใช่ซอยนี้ดูดิมีดอกไอ้นี่ด้วยอ่ะดอกอะไรนะคือมอสเคยมีคนบอกมอสแล้วนะคะสงสัยสมองขาดออกซิเจนใส่นี้มากจำไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวขอแวบเข้าไปหน่อยสวยมากเลยอ่ะถ้าบ้านเราน่าจะเป็นแบบดอกคูณสีเหลืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูไปหมดเลยอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีรั้วบ้านนะคะเห็นไหมเขาจะเป็นบ้านติดๆกันก็จริงแต่ว่าเขาจะไม่มีรั้วบ้านมากั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าขโมยขโจรไม่ค่อยมีหรือเปล่าจริงๆโรคโควิด-19 น่ะคนที่เขาเป็นน่ะก็หายกันมาเยอะนะคะสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ภูมิคุ้มกันของแต่ละคนเพราะฉะนั้นการแบบว่าออกกำลังกายหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันของตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันสำคัญที่สุดแต่ว่าออกมาวิ่งเนี่ยเราก็ต้องระวังนะคะแบบว่าวิ่งเว้นระยะห่างพอเจอใครเราก็พยายามแบบวิ่งหลบเลี่ยงนะไม่งั้นจะกลายเป็นแบบว่าออกมาวิ่งสร้างภูมิคุ้มกันกลายเป็นวิ่งมารับเชื้อโรคแทนนะจะข้ามถนนนี่ก็ต้องกดปุ่มนะคะกดปุ่มสิเหนื่อยแล้วก็หิวค่ะอยากจะบอกว่าช่วงนี้มอสนี่เป็นแม่บ้านแม่เรือนมากเลยนะเพราะว่ากักตัวก็ต้องฝึกทำอาหารนะคะช่วงนี้มอสก็ฝึกทำอาหารไทยแล้วก็มันต้องมีวัตถุดิบที่แบบว่าเราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งไม่ได้อ่ะเราจะต้องไปซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมอสจะไปหาซื้อของที่ไทยทาวดีกว่าเนาะแล้วก็จะได้เอาบรรยากาศในซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าของอ่ะมันมีเยอะขนาดไหนเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ไททาวน์นะคะกำลังจะเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตของคนไทยนะคะแต่ว่าพอเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราจะแบบแต่งชิวๆไม่ได้แล้วเนี่ยก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แมสนะคะเพราะว่าข้างในตอนนี้หลายที่มากเลยเขาบอกว่า no mask no service นะคะถ้าไม่มีหน้ากากนี่เขาไม่ให้เข้านะ no mask no entry ไม่มีแมสห้ามเข้าตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดบางรักนะคะปลาล้าปลาล้าปลาช่อนปลากระดีอะไรนะซอสมะขามน้ำปลาล้าเยอะมากเลยแต่เราจะมาตามหาน้ำมันหอยเห็นไหมคะข้าวหอมมะลิก็มีเพียบเลยนะคะอันนี้เป็นกระสอบแบบ50พาวหรือว่าประมาณกระสอบละ22กิโลนะขายอยู่ที่50เหรียญเพียบค่ะคนไทยไม่มีอดตายของบ้านมอสเองจากบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกมาถึงนี่นะคะกล่องละ3เหรียญ19เซนต์ก็กล่องละ100ราคาพอๆกับเมืองไทยเลยอ่ะอันนี้เป็นของสดนะคะเขาบอกว่าทอดปลาฟรีให้ด้วยนะไม่คิดตังค์อันนี้เป็นทุเรียนแช่แข็งนะน่ากินมากเลยอ่ะเขาขายฝรั่งเนาะอันนี้กล่องนี้นะคะ
11เหรียญทุเรียนก็มีบอกแล้วที่นี่มีทุกอย่างข้าวหลามก็มีข้าวหลามแช่แข็ง1เหรียญ79เซนนะคะก็บอกละ30บาทคือผักเยอะมากนะคะอันนี้เป็นใบอะไรอะโหระพานะที่นี่ใบกะเพราหายากมากใบโหระพาขายเพาละ5เหรียญ99นะคะผักบุ้งผักบุ้งไฟแดงนะอันนี้เป็นผักชีนะคะ49เซนประมาณเท่าไหร่12บาทกรัมละนี่อันนี้เป็นพริกป่นนะคะกระปุกละ3เหรียญ69เซนเนี่ยนี่น้ำตาลเขาเรียกอะไรตะโหนดปะยังมีเลยอ่ะลูกตาลอ่ะมีครบทุกอย่างนะคะคือตลาดไทยนี่เหมือนว่าเราแบบว่าเดินอยู่ในเมืองไทยเลยนะคะมีครบค่ะของทุกอย่างยังมีเพียบแต่ว่าราคาเขาก็จะต่างจากเมืองไทยนะคะก็ต้องเพราะว่าเขาก็มีค่าขนส่งค่านำเข้าภาษีอะไรอีกหลายๆอย่างแต่ก็แบบไม่ได้แพงเวอร์วังนะเงาะกระป๋องของโปรดเลยนะคะกระป๋องละ3เหรียญ19ก็ประมาณกระป๋องละ100นะคะคือเราออกกำลังกายมาแล้วไงแล้วก็กินได้ไม่กลัวอ้วนเจอแล้วน้ำมันหอยอันนี้ขวด300มิลลิกรัมนะคะแต่ว่าไม่มีราคาแต่มีขวดเล็กเดี๋ยวขวดนี้ไม่รู้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยไปถามพี่เขาที่เคาน์เตอร์ได้มาละแล้วฝรั่งเดี๋ยวนี้มาซื้อน้อยลงไหมคะหรือว่าไม่อะ28ก็ยังไม่มีตอนนี้มีต่างชาติมีเพราะว่าตามร้านฝรั่งอะไรเขาก็เริ่มติดเริ่มทยอยนี่อ๋อเยอะขึ้นใช่ไหมต่างชาติอันนี้พี่เพิ่งติดเลยใช่ไหมที่กั้นเนี่ยใช่เป็นแดดเขาติดกระหนดแล้วตอนนี้อ๋อเนี่ยชอบมากเลยเขามีที่กั้นให้ด้วยก็นี่นะคะตลาดบางรักอยู่ในไททาวถ้าเกิดว่าหาอะไรไม่ได้แล้วก็อยากได้วัตถุดิบแบบของไทยแนะนำว่าให้มาที่นี่นะคะเมื่อกี้พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวต่างชาติหมายถึงฝรั่งอ่ะคือก็เข้ามาเยอะเพราะว่าตามซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะมันของมันก็ไม่ค่อยมีคือที่เนี่ยมีครบทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ขึ้นราคาด้วยก็ยังไงก็แนะนำนะคะที่นี่มอสก็ได้ของมาเพียบเลย